อ่ะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะฮะแล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาเรียกว่าไงพูดคุยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะที่จะอยู่ในรอบของช่วงวันที่9ถึง15ก็คือ1สัปดาห์นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับก็คือทางด้านของ Login Rai 1นะครับก็จะได้ทางด้านของ GP 150ก็ไม่เยอะไม่น้อยนะฮะก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างนะอันนี้ก็ไม่ได้น่าสนใจอะไร2นะครับอันนี้เนี่ยไฮไลท์เลยกิจกรรมนะครับโอกาสนะฮะที่จะได้รับทางด้านของใบเกลือนะครับใบกาชานะครับจากทางด้านของตัวเขาเรียกว่าอะไรแอดเวนเจอร์นะครับผมเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือไอเดินทั่วไปอ่ะนะฮะไอดอลแอดเวนเจอร์นะครับตรงนี้นะครับผมคืออ่ะนี่มันบอกอยู่ด้านซ้ายนะครับก็ทำให้เราเนี่ยดูแบบน่าสนใจมากขึ้นที่จะกดยาเร่งถูกไหมเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ใบเกลือด้วยนะครับเมื่อสักครู่ผมกดไปแล้ว2รอบได้มาใบหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าผมจะกดอีกสัก 2-3 รอบจะได้อีกสักใบไหมนะครับมับเกลือแม้กระทั่งกดยาเร่งว่ะเนี่ยได้ใบหนึ่งนะครับผมก็ถามว่าดีไหมคือถ้ากด200เนี่ยคือปกติเนี่ยกด200เนี่ยผมกดอยู่แล้วแต่ถ้าจะกด300เนี่ยแล้วลุ้นยาเร่งเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็คือขาดทุนนะแต่ถ้าได้ก็ดีเดี๋ยวลองกดแล้วกันนะครับผมมาเกลือไม่ได้โอเคช่างมันนะครับแค่ลองกดเฉยๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ ตอนนี้แล้วก็ตู้ใหม่นะครับที่มาในสัปดาห์นี้ก็คือทางด้านของเชอร์ซี่แล้วก็เซเลนโดยส่วนตัวนะผมไม่ปลื้มตู้นี้เท่าไหร่เพราะว่าสำหรับผมทั้งเชอร์ซี่ทั้งเซเลนเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเก่งเลยแล้วก็เชอร์ซี่เนี่ยทุกคนน่าจะรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่เซเลนรู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่มาลงตู้หรือเปล่ามาอ่านความสามารถมันหน่อยแล้วกันนะครับผมความสามารถแรกของเซเลนก็คือนะครับโจมตี3ครั้งนะครับผมแล้วก็คือเมื่อออกสกิลไปแล้วเนี่ยโดนขัดไม่ได้นะสกิลก็จะทำงานต่อจนจบนะครับแล้วแต่ละการโจมตีก็จะมีดาเมจนะครับของมันเองแรงขึ้นเรื่อยๆตามการอัพแน่นอนมีระยะการโจมตีนะครับผมโอเคระยะการโจมตีเป็นรูปพัดด้านหน้านะครับผมไม่แน่ใจว่ามันกว้างกว่าบาโฟเมตนิดนึงหรือเปล่าสำหรับเซเลนนะเพราะไม่เคยใช้จริงๆแล้วก็มีโอกาส 20% นะครับต่อ1การโจมตีนะครับผมที่จะสตันมอนสเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับแล้วก็คือถ้ามอนสเตอร์นั้นเนี่ยติดสตันใช่ไหมจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ 30% ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสกิลปกติของเขานะครับซึ่งหลายคนก็มองว่ามันไม่ค่อยเก่งเพราะมันใช้มานาเยอะด้วยนะครับแล้วก็คูลดาวน์นานด้วยมาดูทาเลนต์ดีกว่าอันนี้นะครับผมทำดาเมจนะครับเขาเรียกว่าดาเมจทูล็อกเปเปอร์แล้วก็ทางด้านของสคริสเซอร์นะฮะตัวเลนเดลเองเนี่ยขอโทษไม่ใช่เลนเดลเซเลนเองเนี่ยนะครับตีเผ่ากันไกค้อนกระดาษแรงขึ้นนะครับถ้าเป็นภาษาไทยแปลผิดภาษาไทยแปลว่าทำให้เผ่าค้อนกันไกกระดาษตีแรงขึ้นนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าทำดาเมจใส่พวกค้อนกันไกกระดาษแรงขึ้นผมก็งงว่าเซเลนทำไมมันมีทาเลนต์บัฟฝั่งตัวเองนะครับอันนี้พอมาอ่านภาษาอังกฤษก็เคลียร์นะครับผมต่อมานะครับทางด้านของตัวพาสซีฟนะโฟกัสแอทแทคก็คือพื้นฐานก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็ฟิสิกดาเมจจะตีแรงขึ้นนะครับส่วนนะครับสกิลนะครับทำงานนะครับเมื่อเลือดตัวเองเนี่ยนะครับต่ำกว่า 35% นะครับทำงาน1ครั้งนะครับต่อการต่อสู้ผลของเอฟเฟกต์นี้ก็คือการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะตีกระจายนะครับแล้วก็บวกแอทแทคเพิ่ม 12%แต่ defense ตัวเองลบเหรอแปลกฮะแต่ว่าได้บวก attack นะครับ 12% ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ตีกระจายด้วยนะคือไอ้เอฟเฟคตีกระจายเนี่ยผมยังมองไม่ค่อยเห็นประโยชน์เลยว่ามันดีในโหมดอะไรอะอารีนาเหรอ
ต่อนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือทำงานเมื่อนะฮะโจมตีธรรมดา6ครั้งนะครับผมมีคูลดาวน์9วินาทีนะฮะหลังจากทำงานครั้งแรกถ้าสกิลบล็อกเคนเบดเหรอสกิลไหนวะถ้าสกิลนี้ทำงานนะครับผม ฮะงงๆนิดนึงถ้าสกิลบล็อกเคนเวททำงานเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนจากตี6ครั้งเป็น3ครั้งซึ่งคูลดาวน์9วิ9วิยังไงมันก็ตีถึง6ครั้งอยู่แล้วหรือเปล่าวะเออแต่ช่างเหอะนะครับก็เหลือ3ครั้งก็จะติดง่ายขึ้นในรอบต่อไปนะครับผมทำก็พอติดสกิลเนี่ยมันก็แค่ทำดาเมจเฉยๆอ่ะคือมันดูโง่มากเลยอ่ะสกิลเนี้ยก็ประมาณนี้ครับคือเป็นแพสซีฟที่ดูโง่มากสำหรับแพสซีฟนี้นะฮะส่วนธาตุของตัวเรนเดลก็มีธาตุเดียวนะครับสแตทพื้นฐานทั่วไปเนี่ยมันก็ดีทุกด้านนะครับถ้าอัพสุดเป็น5ดาวจริงๆก็ดูดีมั้งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมไม่ปลื้มตู้นี้ผมมองว่าค่อนข้างห่วยต่อนะครับผมกิจกรรมต่อไปนะครับนี่ตู้อันนี้บอกไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็มีกิจกรรม Cat Training Double นะครับผม Cat Training Double ก็คือทางด้านของตัว Cat Training อันนี้เนี่ยได้คูณ2นะครับถ้าวันไหนที่คูณ2อยู่แล้วก็จะเป็นคูณ4อย่างเช่นวันนี้เนี่ยลูกไฟเขียวคูณ2แล้วผมกดรับลูกไฟเขียวไปนะครับปกติก็เป็นล้าน2ถูกไหมแต่กิจกรรมคูณ2ให้อีกก็เป็น2ล้าน4เรียกได้ว่าโหดจัดเวอร์จัดจัดผมบอกเลยนะครับผมรอบแล้ว2ล้าน4 5รอบเท่าไหร่ครับผม12ล้านยิ่งเก้ได้เยอะจัดอ่ะนี่ดูนะฮะเท่าไหร่นะครับผม 1,000 กว่าใช่ไหมก็กิจกรรมคูณ2ให้นะครับผมแล้วถ้าเป็นรอบที่คูณ2ก็จะเป็นคูณ4ไปเลยนะครับไม่ใช่เหมือนเกมอื่นที่จากคูณ2เป็นคูณ3นะแต่อันนี้คือคูณ4ไปเลยก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้อันนี้รอบละประมาณ 5,000 กว่านะครับผมแต่ถ้าใครเลเวล95ก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับรอบละ 5,000 กว่านะครับ5รอบก็ 20,000 สำหรับใครที่มองว่าดอกเหลืองไม่สำคัญผมบอกเลยว่าระวังตัวไว้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีปัญหาดอกเหลืองไม่พอมา2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับเนี่ยจะทำ5ดาวแดงทำไม่ได้ดอกเหลืองไม่พอนะครับอ่ะต่อไปกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเติมเงินนะครับผมเมื่อเติมเงินนะครับครบ 4,000 GP นะครับผม ก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับถ้าเติม 4,000 GP เนี่ยก็จะได้สกอร์ทั้งหมดนะได้เรียงกันมาทั้งหมดก็คือ20ใบนะครับแล้วก็ได้เจ้าไอ้ลูกแก้วมอล็อกเนี่ย40ลูกขอโทษทีนะ40ลูกทั้งหมดนะครับผมไอ้ลูกแก้วมอล็อก40ลูกเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันไม่มีเติมตังค์แบบพื้นๆอ่ะจะเรียกให้ประเมินค่ายังไงอันนี้879แต่ว่าได้20ลูกแต่คือของแถมมันดีกว่านึกออกมั้ยไม่ใช่ของแถมดีของอื่นในกล่องมันดีกว่าไอ้ลูกแก้ว20ลูกแบบมันไม่สามารถประเมินค่าได้ง่ายๆนะครับดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับไอ้ลูกแก้ว40ลูกเพราะว่ามันค่อนข้างเกลือนะต่อไปก็คือทางด้านของอ่ะต้องเติมเท่าไหร่ดีกว่านะครับผม 4,000 GP เนี่ยก็คือเติมอย่างต่ำ 1,700 เท่าไหร่เนี่ย 1,750 บวกกับ2แพ็คเนี่ย700เอ้ยขอโทษ179กับ35รวมกันนะครับก็จะเป็น 4,000 GP พอดีนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้แค่1,500 GP นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องไปถึง 4,000 นะฮะ 2,500 GP เนี่ยก็เท่ากับ879นะครับผมบวกกับ349ก็จะเป็นแพ็คนั้นพอดีนะฮะก็อยู่ที่คนแล้วกันมองว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงเนาะนะครับส่วนตัวผมมองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นเศษๆนะคือถ้าคุณเติมเงินแล้วมันเหลือเศษๆนิดนึงมันถึงจะครบกิจกรรมเนี่ยผมว่าแพ็คเนี้ยก็คุ้มอยู่เพราะว่ามันได้ยาเร่งด้วยเอาไปลุ้นใบกระชาเพิ่มอีกใบนึงนะครับแล้วยาเร่งก็มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะนะฮะต่อไปครับกิจกรรมต่อไปกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือทางด้านของตัว
กิจกรรมใช้ GP นะฮะผมนึกว่ามันจะเว้นนานกว่านี้มันเว้นสัปดาห์เดียวเองนะที่จะเป็นกิจกรรมเนี้ยผมเก็บ GP ไม่ทันผมอุตส่าห์พยายามดองแล้วนะครับผมก็ดองได้แค่ 10,000 เองนะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเมื่อใช้ GP ครบ 60,000 เนี่ยได้กล่องเลือก SS ด้วยนะซึ่งผมอยากได้มากเพราะว่าผมไม่อยากเก็บเศษเลนเดล20วันครับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมตัดสินใจอีกทีว่าจะทำยังไงให้มันใช้ถึง 60,000 ตอนนี้ผมมี 10,000 ถูกไหมแล้วผมเนี่ยจะได้จากเจ้าตรงนี้นะครับผมวางแผนไว้แล้วถ้ามันใช้ 50,000 เนี่ยผมว่าผมพอแต่พอมันใช้ 60,000 เนี่ยอาจจะไม่พอนะครับผมจะได้จากตรงนี้อีก 10,000 นะครับดังนั้นเนี่ย ก็จะประมาณ 20,000 แล้วนะครับต่ำๆ 20,000 อาทิตย์นึงเนี่ยเราจะเก็บได้ประมาณ 20,000 พอดีก็จะได้ 40,000 ขาดเยอะเลยขาด 20,000 นะครับผมคือถ้าขาด 10,000 นึงเนี่ยน่าจะหาโปะได้ง่ายแต่ถ้าขาด 20,000 เนี่ยก็เจ็บหนักอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยรู้สึกแบบยังไงดีนะจะปล่อยกิจกรรมนี้ไปดีไหมนะครับคือผมก็อยากได้นะเพราะว่าคือถ้าผมได้กล่องเลือกมาผมก็จะไม่ต้องเก็บเศษเลนเดล20วันซึ่งมันง่ายกับผมก็ชีวิตผมเยอะนะครับผมก็จะได้ไปเก็บเศษตัวอื่นพัฒนาตัวละครตัวอื่นไปนะครับผมอะไรแบบนั้นอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับถามว่าอันไหนที่ผมชอบบ้างอันนี้มันก็ดีนะครับแต่กิจกรรมรอบนี้เนี่ยมันไม่สู้รอบก่อนรอบก่อนดีกว่านี้เยอะเลยนะครับคือกิจกรรมรอบก่อนเนี่ยใช้ GP 3,000-5,000 เนี่ยได้ใบกาชานะครับผมซึ่งผมมองว่าดีแล้วก็ 10,000 ได้ใบเจม 20,000 ได้ใบเจมเนี่ยดีมากนะครับแต่อันนี้เนี่ย 20,000 ยังได้แค่โอลิ 102,000 เนี่ยน้อยนะครับโอลิ 102,000 นี้สัปดาห์หนึ่งก็ได้แล้วอะนะครับผมคืออยู่เฉยๆก็ได้แล้วมันล้นด้วยนะครับผมแล้วเงิน50ล้านเนี่ยน้อยมากนะครับเงิน50ล้านเปรียบเทียบก็คือ1,700 GP นะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ใช้กิจกรรมนี้ 20,000 เนี่ยได้สกอร์เจมแบบ10ใบเงี้ยนะครับต่างกันเยอะมากนะครับแต่ 30,000 เนี่ยได้เยอะเพราะว่าได้เจม30เม็ดแล้วก็ทางด้านของเจ้าใบเจมเนี่ยคือถ้าผมบอกนะควรจะเล่นให้ถึง 30,000 ในกิจกรรมนี้เพราะว่าเจม30เม็ดกับอันนี้10เม็ดเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับก็มองข้ามอันอื่นในกิจกรรมไปอันนี้ดีอยู่นะครับผมก็คือเทียบเท่ากับ 4,000 GP เนาะก็ถือว่าดีแต่ว่าไม่ค่อยปื้มอ่ะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะจริงๆถึงจะได้กิจกรรมที่มันดีนะฮะอย่างต่ำคือ 30,000 ถึงจะเรียกว่าดีนะครับถ้าไม่ถึงแน่ๆเอาแค่หมื่นพอนะครับ 20,000 ไม่คุ้มนะครับส่วน 60,000 ดีแต่ยิ่งยากไปนะครับผมพูดเลยและถ้าใครจะเติมตังค์ผมแนะนำให้รอวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์หลังจากตอน6โมงเย็นเพราะว่าทุกๆวันศุกร์6โมงเย็นจะมีกิจกรรมเติมเงินเข้ามาหรือว่าเป็นแบบอีเวนต์เติมเงินนะครับดังนั้นรอได้รอนะครับผมมองว่าเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์เติมเงินซ้อนเข้ามาอีกนะครับโดยส่วนใหญ่จะมีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เติมไปนะฮะถ้าอยากเติมอ่ะตามนั้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ